สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเครื่องบินขับไล่โจมตีเบา FA-50 บล็อก20และ FA-50 ของเกาหลีใต้แบบเจาะลึกรับรองว่าสนุกและอัดแน่นด้วยสาระกันค่ะเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาที่มีประสิทธิภาพสูงพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องบินฝึกขั้นสูง T-50 Golden Eagle ในทศวรรษ1980เกาหลีใต้ใช้เครื่องบินฝึก T-33 และ TF-5B ซึ่งพัฒนามาจากเครื่องบิน P-80เป็นเครื่องบินที่ออกแบบในปี1949และ1964ตามลำดับดังนั้นกองทัพอากาศเกาหลีใต้จึงเรียกร้องให้มีการซื้อเครื่องบินฝึกรุ่นใหม่ในปี1989สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเสนอต่อกระทรวงกลาโหมให้มีการพัฒนาเครื่องบินฝึกด้วยตนเองแทนการซื้อจากต่างประเทศข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติและนำไปสู่โครงการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินโครงการแรกก็คือ KTX-1 ซึ่งพัฒนาเครื่องบินฝึกบินขั้นพื้นฐานและโครงการ KTX-2 ซึ่งจะพัฒนาเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงความเร็วเหนือเสียงเมื่อทราบข่าวว่าเกาหลีใต้กำลังพัฒนาเครื่องบินฝึกบินเองบริษัทต่างประเทศหลายแห่งได้เสนอเข้าร่วมพัฒนาร่วมกันแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอนี้และเลือกที่จะพัฒนาเครื่องบินฝึกบินด้วยตนเองหลังจากนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณ10ปีของการพัฒนามีทีมนักวิจัยประมาณ100คนเข้าร่วมโครงการและในที่สุดเกาหลีใต้ก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินพื้นฐาน KT-1 ด้วยเทคโนโลยีของตนเองเป็นครั้งแรกในปี1998อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงความเร็วเหนือเสียง KTX-2 นั้นมีระดับความยากและปัญหาที่แตกต่างจาก KTX-1 อย่างสิ้นเชิงในขณะนั้นเกาหลีใต้แทบจะไม่มีเทคโนโลยีในการพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเลยดังนั้นในที่สุดจึงต้องตัดสินใจร่วมพัฒนากับพันธมิตรในช่วงเวลานั้นกองทัพอากาศเกาหลีใต้กำลังดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินรบ F-16 จำนวน120ลำภายใต้โครงการ KFP หรือ Korean Fighter Program ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เสนอข้อตกลงต่อรัฐบาลสหรัฐและบริษัท Lockheed Martin ให้ร่วมพัฒนาเครื่องบินฝึกบินขั้นสูงด้วยในฐานะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการซื้อเครื่องบิน F-16บริษัทล็อกฮิตมาตินตกลงเข้าร่วมโครงการพัฒนาโดยลงทุน 13% ของงบประมาณในการพัฒนาและในที่สุดเครื่องบินต้นแบบก็ได้รับการผลิตเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่14กันยายน2001และประสบความสำเร็จในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์2003ภายหลังเครื่องบินขับไล่โจมตีเบา FA-50 ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องบินฝึกบินขั้นสูง T-50โดยมีจุดประสงค์เพื่อทดแทนเครื่องบินรบ F-4 ของกองทัพอากาศเกาหลีใต้เนื่องจากบริษัท Lockheed Martin เข้าร่วมในการพัฒนา FA-50 จึงนำรูปแบบการออกแบบรูปร่างแบบ Brain Wind Body ซึ่งคล้ายกับ F-16 รวมถึงรูปทรงปีกที่คล้ายคลึงกันมาใช้อีกด้วยทำให้โดยรวมแล้ว FA-50 มีรูปร่างภายนอกคล้ายคลึงกับ F-16และเมื่อรูปร่างภายนอกของ FA-50 คล้ายคลึงกับ F-16 จึงทำให้มีสมรรถนะการบินที่คล่องแคล่วว่องไวโดยมีข้อมูลจำเพาะดังนี้ความเร็วสูงสุด 1.5 มะและสมิปฏิบัติการรบประมาณ444กิโลเมตรติดตั้งปืนกลขนาด20มม.และมีจุดยึดอาวุธจำนวน7จุดสำหรับติดตั้งอาวุธได้เช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ระเบิดนำวิถีเจดัมขีปนาวุธอากาศสู่พื้นติดตั้งเรดาร์แบบกล ELM-2032 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเอลต้าซิสเต็มของอิสราเอลเรดาร์ชนิดนี้มีระยะตรวจจับได้ไกลสูงสุดถึง100กิโลเมตรและจัดอยู่ในกลุ่มเรดาร์แบบกลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตามจุดด้อยที่สำคัญของ FA-50 ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดนั่นก็คือไม่สามารถรบทางอากาศแบบ BVR หมายถึงการโจมตีเป้าหมายพิสัยไกลนอกระยะสายตาไม่มีขีปนาวุธที่จำเป็นสำหรับการรบแบบ BVR สาเหตุที่ FA-50 ไม่สามารถทำการรบแบบ BVR ได้นั้นแม้เรดาร์ที่ติดตั้งจะมีระยะการตรวจจับได้ไกลสูงสุด100กิโลเมตรแต่ขนาดตัวเครื่องบินค่อนข้างเล็กทำให้กำลังไฟฟ้ามีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเรดาร์ในปริมาณสูงสุดจึงทำให้สามารถระยะตรวจจับของเรดาร์ลดลงเหลือเพียง70กิโลเมตรดังนั้น FA-50 จึงไม่สามารถใช้จรวดนำวิถีพิสัยไกลที่มีระยะพิสัยเกิน80กิโลเมตรได้การลบแบบ BVR จำเป็นจะต้องใช้ IFF ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบ IFF ใช้สำหรับระบุว่าเครื่องบินเป็นมิตรหรือศัตรู
ซึ่งประกอบด้วย2ส่วนผู้สอบถามจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องบินอื่นและผู้ตอบจะตอบกับสัญญาณจากผู้สอบถามปัญหาของ FA50 คือติดตั้ง IFF รุ่น ANAPX 118สามารถตอบกับสัญญาณจากผู้สอบถามได้เท่านั้นไม่สามารถส่งสัญญาณเป็นผู้สอบถามได้แล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้ FA50 ถูกออกแบบและพัฒนาในลักษณะนี้FA-50 ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการรบทางอากาศแบบ BVR และไม่ได้มุ่งหวังให้เป็นเครื่องบินขับไล่ครองความเป็นเจ้าอากาศโดยปัจจุบันเครื่องบินรบหลักที่กองทัพอากาศเกาหลีใต้ใช้ในภารกิจดังกล่าวคือ F-35 เครื่องบินล่องหนและ F-16 ส่วน FA-50 นั้นถูกออกแบบให้มีบทบาทหลักคือการทำภารกิจสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดหรือที่เรียกว่า CAS Close Air Supportแต่จนกระทั่งก่อนสงครามรัสเซียยูเครนเป็นเวลากว่าหลายทศวรรษที่สงครามมักจะมีรูปแบบการปราบปรามกลุ่มกบฏหรือกลุ่มก่อการร้ายสงครามความรุนแรงต่ำไม่ใช่สงครามขนาดใหญ่ประกอบกับราคาและต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องบินรบยุคที่4และยุคที่5ที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้ความต้องการเครื่องบินรบเบาเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ Korea Aerospace Industry หรือ KAIซึ่งเป็นผู้พัฒนา FA-50 จึงได้ตัดสินใจพัฒนารุ่นปรับปรุงของ FA-50 ที่เรียกว่า FA-50 บล็อก20ขึ้นมากล่าวคือ FA-50 บล็อก20ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศไม่ได้มุ่งหวังสำหรับใช้งานภายในกองทัพเองถ้าลองพิจารณาตลาดเครื่องบินรบในปัจจุบันเครื่องบินรบที่สามารถซื้อได้ในตลาดโลกมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันเช่น F-35 F-15EXF-16V, Eurofighter, Rafa, Gripen NG โดยมีราคาเฉลี่ยประมาณ 100-170 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อลำซึ่งรวมค่าอาวุธติดตั้งและอะไหล่สำรองแล้วนอกจากนี้ระยะเวลาในการผลิตก็ใช้เวลานานตั้งแต่2ปีถึง5ปีและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาที่สูงมากอย่าง F-35 มีค่าใช้จ่ายในการบินประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงส่วน F-16 ประมาณ 20,000 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในขณะที่ FA-50 ประมาณ 4,000 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงการบินเท่านั้นจริงๆแล้วความต้องการหลักของกองทัพเกาหลีใต้ที่กำลังใช้งาน FA-50 อยู่คือการขยายระยะปฏิบัติการของ FA-50 ให้ไกลขึ้นและการเปลี่ยนพอร์ตสำหรับล็อกเป้าหมายอย่างไรก็ตามแผนนี้ได้เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อเกาหลีใต้พัฒนาเครื่องบินรบยุค 4.5 คือ KF-21พวกเขาตัดสินใจที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการพัฒนา KF-21 มาปรับปรุงใช้กับ FA-50 ตามแผนพัฒนาล่าสุดของ KAI และกองทัพอากาศเกาหลีใต้เครื่องบิน F-35 และ KF-21 จะถูกใช้เป็นเครื่องบินขับไล่ครองความเป็นเจ้าในอนาคตและจะปรับปรุง FA-50 ให้เป็นเครื่องบินโจมตีเบายุค 4.5เพื่อสนับสนุนเครื่องบินขับไล่หลักนอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา KAI ได้ประกาศว่าจะพัฒนา FA-50 รุ่นที่นั่งเดี่ยวเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในปี2028เรามาดูกันนะคะว่า FA-50 บล็อก20จะมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ากันบ้างเริ่มต้นด้วยการอัปเกรดที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนเรดาร์จากแบบกลเป็นเรดาร์ AESA โดยมีรายงานว่าเรดาร์ Phantom Strike AESA ของบริษัทเลทรอนและเรดาร์ AESA Compact รุ่น ANAPG 83 SABR ของ Northrop กำลังแข่งขันกันในตอนนี้เรดาร์ Phantom Strike เรดาร์รุ่นนี้เป็นเรดาร์รุ่นขนาดเล็กลงของเรดาร์ AESA APG 79ที่ใช้ในเครื่องบิน Super Hornet ใช้วัสดุใหม่อย่างแกเนียมไนไตรด์ซึ่งประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการนำความร้อนได้ดีกว่าวัสดุแกเนียมแอนเซไนท์ซึ่งใช้ในเรดาร์ AESA แบบเดิมอย่างไรก็ตามเรดาร์ของบริษัท Northrop ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะแต่จากรายงานข่าวพบว่า FA-50 ที่ส่งออกไปยังโปแลนด์และมาเลเซียจะติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่น Phantom Strike เป้าหมายสูงสุดของกองทัพเกาหลีก็คือการลดขนาดของเรดาร์ AESA ที่พัฒนาขึ้นเองสำหรับ KF-21 เพื่อให้สามารถติดตั้งบนเครื่องบิน FA-50 ได้ในที่สุดนอกจากนี้ FA-50 บล็อก20จะมีการเพิ่มถังน้ำมันเสริมและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทำให้รัศมีการปฏิบัติการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% สถานที่ลาเทียน targeting port เดิมด้วย sniper targeting port ใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูงกว่าถึง5เท่าช่วยให้นักบินสามารถกำหนดเป้าหมายและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นและติดตั้งระบบป้องกันการชนพื้นดินอัตโนมัติ GCASซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองในระหว่างการพัฒนาเครื่องบิน KF-21 โดยระบบนี้จะเปรียบเทียบสถานะการบินกับข้อมูลภูมิประเทศ
และถ้าคอมพิวเตอร์ตัดสินว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะชนพื้นดินคอมพิวเตอร์ควบคุมการบินจะแทรกแซงเพื่อหลีกเลี่ยงการชนอัตโนมัติระบบหลีกเลี่ยงการชนกันกลางอากาศ TCAS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เรดาร์และอุปกรณ์อื่นๆเพื่อตรวจสอบรอบๆเครื่องบินและป้องกันการชนกันกลางอากาศและมีฟังก์ชันติดตามพื้นผิวในระดับต่ำ TF ช่วยนักบินบินต่ำเหนือพื้นดินโดยหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์ศัตรูและจะมีการเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของระดับความสูงติดตั้งระบบกู้คืนท่าบินอัตโนมัติ PARS ช่วยตรวจจับเครื่องบินเมื่ออยู่ท่าทางที่ผิดปกติและทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อนำเครื่องบินกลับสู่ท่าทางการบินที่ปลอดภัยนอกจากนี้จะติดตั้งหน้าจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ HMD Scorpion และชุดอุปกรณ์ EW สุดขีปนาวุธ AIM-124 ที่มีระยะพิสัยประมาณ120กิโลเมตรตามที่กองทัพโปแลนด์ต้องการอย่างไรก็ตามเพื่อให้ใช้งาน AIM-124 จำเป็นจะต้องมีการบูรณาการระบบซึ่งบริษัทเลทิออนจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบประมาณ 150-200 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าแพงเกินไปทำให้ปัจจุบันโปแลนด์ยังไม่สามารถตัดสินใจได้นอกจากนี้กองทัพโปแลนด์ยังเรียกร้องให้มีขีปนาวุธ JSM มีพิสัย185กิโลเมตรเป็นอาวุธปล่อยนาวิถีต่อต้านเรือและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินพิสัยไกลขีปนาวุธ KEPD-350K2 สามารถโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ขีปนาวุธ AGM-88HARM เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์การติดตั้งและเพิ่มเติมนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าโปแลนด์สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการบูรณาการได้หรือไม่นอกเหนือจากที่กองทัพโปแลนด์เรียกร้องแล้วอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการติดตั้งบนเครื่อง FA-50 ในอนาคตคือ AIM-9X ซึ่งมีระยะ35กิโลเมตร AIM-9X ใช้ระบบ Lock on After Launchที่ใช้ระบบเรดาร์และลิงก์ข้อมูลในการคำนวณพิกัดที่คาดว่าเป้าหมายเครื่องบินรบของศัตรูจะอยู่ก่อนที่จะยิงมิสไซล์ออกไปหลังจากนั้นขีปนาวุธจะใช้อุปกรณ์สำรวจของตนเองในการล็อกเป้าหมายทำให้สามารถโจมตีเครื่องบินของศัตรูที่อยู่ด้านหลังได้ KI ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับบริษัท Dual Defense ของเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ผลิต Iris T และบริษัท MBDA ของอังกฤษผู้ผลิต Aslamดังนั้นจะเป็นไปได้ว่าจะติดตั้ง Iris T และ Aslam บนเครื่อง FA-50 ตามความต้องการของประเทศผู้ซื้อและในระยะยาวคาดว่าจะมีการติดตั้งมิสไซล์พิสัยกลางและพิสัยไกลที่กำลังพัฒนาโดยเกาหลีใต้จากแผนการพัฒนาเครื่องบิน FA-50 ที่ KI ประกาศแสดงให้เห็นว่า KI มุ่งเน้นที่จะทำให้ FA-50 เป็นเครื่องบินขับไล่เบายุค 4.5 ในราคาประหยัดเพื่อการสนับสนุนเครื่องบินขับไล่หลักจากที่กล่าวมาดูเหมือนว่าเพื่อไม่ให้ราคาสูงขึ้นแผนของ KI คือจะไม่เปลี่ยนโครงสร้างรูปทรงภายนอกของเครื่องบินทั้งหมดแต่จะดัดแปลงเป็นแบบที่นั่งคนเดียวแทนดูเหมือนว่ากลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการมุ่งเป้าไปที่ตลาดเครื่องบินรบเบายุค 4.5 ซึ่งยังมีคู่แข่งรายใหญ่ไม่มากนักและมีความต้องการในระดับหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ KI เขียนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์นะคะแล้วท่านผู้ชมอยากให้ช่องทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ